เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก 15. เมื่อตรัสอย่างนี้เวรัญชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตและขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับคำนิมนต์ของข้าพระองค์อยู่จำพรรษาที่เมืองเวรัญชาด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับคำนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นเวรัญชพราหมณ์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำปตักศิณแล้วจากไป